La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. เหนืออื่นใดขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมคงในฐานะเจ้าภาพคงไม่พูดอะไรเยอะเดี๋ยวเวลาซอดาเกาะให้อาจารย์บับลี่นะฮะนะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานี่นะครับเราได้ออกทีวีเป็นทีวีที่เราไปเช่า1เดือนเพื่อที่จะสร้างอาคารรับฮานรับฮานเนี่ยแปลว่าผมอยากให้เวลาพี่น้องเรียนมาฟังบรรยายแล้วมีความสุขครับเวลาฟังบรรยายยิ่งอิบาดะห์อัลลอฮ์เยอะขึ้นเวลาฟังบรรยายเรายิ่งนินทาคนน้อยลงเวลาฟังบรรยายเรายิ่งรักพี่น้องมากขึ้นนี่คือเนื้อหาใจความสำคัญของมูลนิธิรอฟานที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยมีการปองดองแล้วก็มีความรักกันและกันก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาโดยจะใช้เวลาให้คุณมีคุณค่ามากที่สุดเดี๋ยวจะมีทีมงานของเรานะครับเป็นมูลนิธิที่ประหลาดมากๆไม่ค่อยรับบริจาคเดี๋ยวมีตอนท้ายจะให้อาจารย์บับลี่ได้นวดนะแล้วปูเสือนะฮะแล้วอาจารย์บับลี่ก็จะนวดนะก่อนออกไปก็นะเราใช้แบบสมัยนบีนะครับปูสลบันปูเสือนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดหากค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับมูลนิธิรอฟานซึ่งตอนนี้อาคารเราที่เป็นตัวอาคารเนี่ยเราได้แล้วนะครับเหลือห้องน้ำกับห้องพักคนเดินทางแล้วก็ที่วากาฟอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวทีมงานผมไม่ทราบว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยบังดาวูดนะครับเดินรอบงานก็แล้วกันนะครับพี่น้องเราบ้านๆนะครับก็จะมีกล่องกระดาษนะฮะเดี๋ยวทีมงานเราก็จะเดินไปนะครับก็บอกบังดาวูดด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราหัวข้อวันนี้ผมตั้งเองแล้วก็ตั้งใจที่จะมาพูดสมัยก่อนผมมาสตูลมา3จังหวัดมาที่หาดใหญ่มาที่ละแวกนี้นะครับเราก็จะมีตำรามาตั้งแล้วก็มาอ่านให้พี่น้องฟังผมมานั่งคิดใหม่นะครับการที่นำตำรามาตั้งแล้วก็พูดให้พี่น้องฟังเรื่องดีไหมเรื่องดีแต่บางครั้งนะครับบางครั้งเราเองก็พูดในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของตัวบทเรามีความเคร่งครัดในเรื่องของตัวบทดีไหมดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ก็คือบางครั้งเราไม่ได้พูดด้วยกับวิญญาณเราไม่ได้พูดด้วยกับจิตสำนึกของเราเราไม่ได้พูดด้วยกับความรักพี่น้องจริงๆเราพูดศาสนาเพื่อที่จะไปตำหนิคนอื่นเสียมากกว่าเราพูดศาสนาเพื่อให้เวลาเราฟังศาสนารู้สึกมันสะใจเหมือนฟังนักการเมืองที่เขามีการไฮปาร์คโดยเฉพาะเรื่องของมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงของสีแดงสีเหลืองเราไปนั่งฟังไฮปาร์คนั่งฟังกันทั้งคืนเพราะมันสะใจสะใจเนื่องจากว่าเราฟังคนหนึ่งด่าคนหนึ่งให้เราฟังนี่เป็นวิสัยของมนุษย์ที่ชอบนะครับแต่พี่น้องกลับไปดูสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์มาหานบีมาถามนบีครับทำอะไรบ้างที่ฉันได้เข้าสวรรค์นบีครับอายุนอามานอัฟดอลอะไรที่เป็นอามานที่ประเสริฐยาอัลเลาะห์รอซูลครับทำยังไงที่ให้ฉันเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสำนวนของซอฮาบะห์เวลามาถามนบีจะถามทำนองนี้เสมอซอฮาบะห์ไม่เคยถามเรื่องของคนอื่นนะครับซอฮาบะห์ไม่เคยมานั่งมาให้นบีฟังบอกนบีซอฮาบะห์คนนั้นเป็นอย่างนี้คนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
ซอบะไม่เคยพูดมาเจอนบีนบีมีวาฮีอะไรลงมาใหม่นบีครับทำอะไรได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์นบีครับทำยังไงให้เข้าสวรรค์นี่คือลักษณะของซอฮาบะแต่เราในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามาถามโต๊ะครูเรื่องอะไรเราคุยกันเรื่องของคนอื่นทั้งสิ้นนะครับครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาร์รดิยัลลอฮุอันฮามาถามนบีนบีซอฟิยาเป็นคนตัวเล็กตัวเตี้ยนบีบอกกับท่านหญิงไอชาว่าโอ้ไอชาเอ๋ยมาดแม้นว่าคำพูดนี้ไปผสมกับน้ำในทะเลแล้วละก็น้ำในทะเลเน่าเสียหมดเลยท่านหญิงไอชาพูดว่าซอฟิยาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีอีกคนหนึ่งเป็นคนตัวเตี้ยนบีไม่ยอมกับบอกไอชาเอ๋ยเธอเนี่ยเป็นถึงภรรยานบีนี่ผมพูดเองนะประโยคนี้เธอเนี่ยเป็นภรรยาถึงขั้นเป็นภรรยาของท่านนบีไปตำหนิภรรยาอีกคนหนึ่งของฉันว่าตัวเตี้ยซึ่งถ้าความคิดของเราอ่ะคนนั้นเตี้ยคนนั้นผอมคนนั้นอ้วนน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่นบีไม่ยอมไม่ยอมที่จะไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่เรานี่ชอบพูดเรื่องของคนอื่นภรรยาเอาเรื่องของบ้านนู้นบ้านนี้มาให้สามีฟังภรรยาบอกบังคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้บังบอกว่าไงจริงหรอบางทีก็ถลกสลงด้วยมันเอาอีกแต่ถ้าเป็นนบีถ้ามีภรรยามาพูดเรื่องคนอื่นต่อหน้านบีนบีเอ็ดครับนบีไม่ยอมฉะนั้นการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเราไม่ได้ถูกเรียนรู้ให้รักกันแต่เราถูกเรียนรู้ให้เกลียดกันครับทำไมในอิสลามเราเนี่ยครับหลังจากที่นบีเสียชีวิตยุคของซอฮาบะยุคของตาบีอิตาบีนทำไมมีการขัดแย้งอย่างน้อยที่สุดมี4มัซฮับมี4สำนักคิดทำไมครับศาสนาคือเรื่องง่ายฟิกมาให้เราเนี่ยเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ให้เรามาทะเลาะกันครับเข้าใจคำสองคำนี้ก่อนคำแรกก็คือเรื่องของความขัดแย้งคำที่สองก็คือแตกแยกขัดแย้งเลยเอาเลยซอฮาบะก็ขัดแย้งกันครับมุสีมาคนหนึ่งตั้งครรภ์ต้องถือสินอดกอดอชดใช้หรือต้องจ่ายฟิตยะซอฮาบะขัดแย้งกันครับขัดแย้งได้แต่เขาไม่ได้โกรธกันอิหม่ามชาฟีอีเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีมานั่งฟังตัวเล็กกับเพื่อนครับอิหม่ามมาลิกก็ว่าไปเปียงวันหนึ่งอิหม่ามมาลิกนึกถึงถามอิหม่ามชาฟีเด็กที่สุดนะครับน่าหนูที่ฉันสอนมาเนี่ยเข้าใจไหมอิหม่ามชาฟียังเล็กอยู่บอกกับอิหม่ามมาลิกบอกว่าอิหม่ามมาลิกครับที่อิหม่ามสอนมาทั้งหมดจำหมดเลยอัลลอฮ์ให้ความอัลเลมของอิหม่ามชาฟีเนี่ยครับอ่านหนังสือด้านขวาต้องเอามือปิดด้านซ้ายเพราะหันไปมองจำความอัลเลมแต่บางทีเราเองก็ตำหนิอิหม่ามชาฟีทั้งที่อ่านหนังสืออิหม่ามชาฟียังอ่านไม่ถูกเลยเราถูกสอนให้ตำหนิคนอื่นมาทั้งชีวิตครับพี่น้องชีวิตของเราเป็นแบบนี้จะเอาความจำเริญบรรยากาศตรงไหนชาวอันซอรไม่เคยรู้จักชาวมุฮาจิรินที่อพยพมาจากมักกะปรากฏว่าพอถึงมาดีนาเท่านั้นแหละครับชาวอันซอรชาวเมืองมาดีนาบอกว่าชาวเมืองมักกะที่อพยพมาฉันมีบ้านสองหลังเอาไปหลังหนึ่งฉันมีภรรยาสองคนเลือกคนไหนเดี๋ยวฉันหย่าให้ฉันมีทรัพย์สินเท่านี้เอาไปครึ่งหนึ่งนั่นไม่เคยรู้จักมักกีมาก่อนทำไมให้ถึงขนาดนี้อิสลามพอรู้ว่าเป็นมุสลิมรู้ว่านับอะชะฮาดะห์เดียวกันนบีท่านเดียวกันหลักปฏิบัติเหมือนกันทุกคนถือว่าอุคู่ะคือความเป็นพี่น้องคนสายบุรีจะมาที่นี่ทำไมครับพี่น้องปัตตานีจะมาทำไมหาดใหญ่จะมาทำไมคนกรุงเทพจะมาทำไมครับอุคู่อะถ้าไม่ใช่ความเป็นพี่น้องเราไม่มานั่งอย่างนี้พี่น้องอิสลามสอนให้คนรักกัน
ชาวมุฮาจิรีนอันซอดยึดอิสลามรักกันแต่เรามีอิสลามมีอัลลอฮ์องค์เดียวคัมภีร์เล่มเดียวกันท่านนบีท่านเดียวกันปรากฏว่าเราทะเลาะกันไม่มีชิ้นดีนะครับอาหรับยิ่งแตกเท่าไหร่ยิวก็ยิ่งหัวเราะมากเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงครับยิวเนี่ยหยิบมือเดียวอาหรับล้อมรอบแต่ไม่สามารถล้มยิวได้เพราะอะไรท่านซาอุดีนี่ซีเรียนี่ปาเลสไตน์ก็แบ่งกันอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นความอู่คู่อะความรักซึ่งกันและกันใครหน้าไหนก็ทำลายไม่ได้พี่น้องมุสลิมในเมืองไทยเขาบอกว่ามี 10% แต่ใน 10% เนี่ยเราสามารถที่จะมีห้องละหมาดที่สุวรรณภูมิซึ่งสุวรรณภูมิเป็นสถานที่เรียกว่าห้องรับแขกของสยามของประเทศไทยแต่มีห้องละหมาดมีละหมาดวันศุกร์ศาสนาอื่นยังไม่มีเลยครับไม่มีแต่ของมุสลิมมีอำนาจต่อรองถึงขนาดนั้นหมายความว่ายังไงฉะนั้นความเป็นมุสลิมต้องเป็นความปึกแผ่นนบีบอกว่าให้รักกันให้สามัคคีกันวะลาตะฟัรกูอัลลอฮ์บอกอย่าแตกแยกกันขัดแย้งได้มันเป็นเราะห์มะห์ที่มันมีการที่เรามีความคิดในการขัดแย้งมนุษย์ห้ามเรื่องคิดไม่ได้ครับแต่ความคิดอยู่ในกรอบของศาสนาไหมใช่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ามาดแม้นว่าศาสนาอยู่ที่ความคิดของฉันแล้วแล้วก็ฉันจะลูบที่ฝ่าเท้าไม่ลูบหลังเท้าเพราะฝ่าเท้ามันเปื้อนแต่หลังเท้าไม่ได้เปื้อนถ้าความคิดศาสนาอยู่ที่ความคิดนี่อุมัรอิบนุคอตอบจูบหินดำพอจูบหินดำบอกว่าหินดำเอ๋ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้แต่ที่ฉันจูบเจ้าเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ากอบละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลเนี่ยจูบเจ้าแต่มาดแม้นว่าท่านรอซูลไม่จูบเจ้ามาก่อนบะกอมากอบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าเลยทำเพราะนบีทำพี่น้องเราเป็นมุสลิมต้องรักกันครับถ้าเขาดื่มเหล้าเป็นมุสลิมไหมเป็นนั่นพี่น้องเราใครบอกอะนบีบอกชายคนหนึ่งมาหานบีชายคนหนึ่งมาหานบีเสร็จแล้วมาบอกว่านบีเนี่ยแบ่งมรดกไม่ยุติธรรมแบ่งทรัพย์สมบัติไม่ยุติธรรมนบีบอกว่าถ้าฉันแบ่งไม่ยุติธรรมใครยุติธรรมบ้างอุมัรอิบนุคอตอบชักดาบบอกว่านบีขออนุญาตฟันคอชายคนนี้ได้ไหมที่กล่าวหาว่าท่านไม่ยุติธรรมนบีบอกว่ามันซอลลาซอลาตนามันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนฉันละหมาดแล้วนบีก็บอกว่าใครก็ตามที่มันอากะละซาบีฮานาใครก็ตามที่กินสัตว์ที่พวกเราเชือดอ่านกุรอานนมาดไปทางกิบลัตเดียวกันวาฮูวามุสลิมุนเขาเป็นมุสลิมพี่น้องเราเขาดื่มเหล้ายังไม่ละหมาดไปเตือนเขาสิครับแต่ตอนนี้เขายังไม่มาไม่เป็นไรขอดุอาให้เขาตอนที่เราไม่ละหมาดมีคนมาเตือนเรายังด่าเขาเลยจริงไม่จริงแต่พอวันนี้มาละหมาดครบ5เวลาไปตำหนิคนที่ไม่ละหมาด5เวลาเสมือนเราในอดีตที่ไม่เคยละหมาดเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่รักพี่น้องเหมือนกับตัวเราที่เคยแย่มาก่อนที่ไม่เคยถือศีลอดที่ไม่เคยจ่ายซะกาตเดือนรอมฎอนยังสูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยมีคนถามว่าทำไมยังไม่ถือศีลอดบอกยังไม่เห็นเดือนบางทียังกระแนกกระแหนคนที่มาเตือนใครเราแต่วันนี้อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้เราเข้าใจศาสนาพอเราเข้าใจศาสนาไม่รู้ไปกินอะไรมาด่าแหลกเลยโอ้คนที่ไปละหมาดฟัรดู5เวลาที่มัสยิดละหมาดเคร่งครัดแต่พอมีคนหนึ่งที่เขาสำนึกตัวเตาบ้าตัวกลับเข้ามาหนทางของอัลลอฮ์เดินไปสุเราะห์ครั้งแรกคนที่ละหมาด5เวลาที่มัสยิดบอกกับคนนี้ว่ายังไงครับรู้จักสุเราะห์ด้วยเหรอ
นมาดเป็นด้วยเหรอเฮ้ยเขามาละหมาดเราเนี่ยละหมาดเก่งแล้วอะเล่มแล้วทำไมไปตำหนิเขาพี่น้องดูฮะดีษบทหนึ่งชอบมากนะชายคนหนึ่งมาหานบีมาดึงเสื้อซอบะรายงานว่าคอนบีแดงถ้ามีคนมากระชากคอเสื้อพี่น้องแล้วคอแดงขนาดนี้เสื้อเกือบขาดผมว่ามีมวยขนาดขับรถปาดหน้ายังยิงกันเลยครับเสร็จแล้วชายคนนี้พอกระชากเสื้อนบีคอแดงชายคนนี้บอกว่าท่านสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนียมัดกับท่านเนี่ยให้ฉันด้วยคือมาขอสิ่งที่นบีขอสตางค์ขอเสื้อขออะไรก็แล้วแต่นบีทำไงรู้ไหมครับนบีหัวเราะแล้วก็บอกให้ซอฮาบะเนี่ยเอาทรัพย์สินไปให้กับชายคนนี้นบีไม่เคยสนใจไม่เคยตำหนิคนไม่รู้ชาวบ้านคนอาหรับบัดดาวีเข้ามัสยิดนบีปัสสาวะครับบรรดาซอฮาบะจะกรูเข้าไปทำร้ายนบีบอกเดี๋ยวใจเย็นนั่งนั่งให้เขาปัสสาวะเสร็จก่อนพอปัสสาวะเสร็จแล้วนบีสั่งให้ซอฮาบะน้ำไปรดตรงรอยปัสสาวะสอนซอฮาบะว่าทำความสะอาดนายิสทำยังไงแค่นั้นยังไม่พอไม่ได้ตำหนิอาหรับบัดดาวีครับตำหนิซอฮาบะว่าท่านบูอิสตุมท่านถูกส่งนาเนี่ยทำไมมุยัสซิรีนทำให้ง่ายไม่จะทำให้ยากนบีไม่ได้ตำหนิอาหรับบัดดาวีเขาอยู่ทะเลทรายมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยรู้เงื่อนไขของคนในเมืองสมัยก่อนพี่น้องเล่าให้ฟังแซ่เล่าให้ฟังว่าพี่น้องไปจะไปฮัจญ์เนี่ยต้องไปลงที่กรุงเทพสถานเดียวขึ้นจากดอนเมืองไปซาอุดีพาโต๊ะแชร์ไปพักโรงแรมโต๊ะมาบ่นกับแซ่บอกว่าแซ่ทำไมพามาโรงแรมที่นี่ที่ล้างหน้ามันรูมันเล็กนิดเดียวฉันวักน้ำมาล้างหน้านี่มันไม่ค่อยถนัดแซ่ถามไปล้างที่ไหนแฉะโต๊ะเอ้าก็ที่มันมีฝาเปิดอะล้างในคอหานเฮ้ยโต๊ะแชร์กีดยางอยู่ภาคใต้ไม่รู้วัฒนธรรมผิดไหมไม่ผิดนบีไม่เคยตำหนิคนยะเฮครับให้อภัยแต่นบีตำหนิคนรู้คนที่ทำเกินซอฮาบะคนหนึ่งนำละหมาดอิชาอ่านยาวลูกยะมาอะห์มาฟ้องนบีจ๋าอิหม่ามอ่านยาวเหลือเกินละหมาดอิชาทำไมอ่านยาวขนาดนี้นบีเรียกมาเลยนะครับท่านอ่านยาวใช่ไหมใช่นบีรู้ไหมข้างหลังมีคนแก่มีเด็กมีคนไม่สบายมีคนมีธุระวันหลังละหมาดพอประมาณนบีตำหนิคนรู้แต่นบีไม่เคยตำหนิคนที่ไม่รู้เราเนี่ยรู้ทำไมไปตำหนิคนไม่รู้ครับเอ้ยนี่เขาไม่ยอมละหมาดไหมเอาก็บอกเขาสิมันรออามิ่งกุมมงกรันฟันอยู่ก้อยยิดหูบิยาดีมันผู้ใดใครก็ตามที่เห็นของผิดคนที่เห็นของผิดทำไมฟันอยู่ก้อยยิดหูบิยาดีเตือนบอกด้วยกับอำนาจหรือมีมือที่เรามีคนนี้ลูกชายเรามาสูบบุหรี่มาสูบอะไรล่ะดื่ม4 คูณ 100เราปัดทิ้งใช้อำนาจที่เรามีถ้าไม่มีอำนาจมือไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ว่าบิลิซานิฮีเตือนด้วยปากเตือนแล้วไม่เชื่อทำยังไงฟาบิกอนบิฮีปฏิเสธความชั่วนั้นด้วยกับหัวใจไม่ยอมสังฆกรรมร่วมกับความผิดนี่ที่นบีให้ครับแค่นี้หน้าที่เราที่เหลือขอดุอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ไปไล่เขาลงนรกแล้วไปไล่เขาไปอยู่กลุ่มอื่นแล้วก็ไปอยู่กลุ่มไหนล่ะอยู่กลุ่มศิทธาเหรอไปอยู่กลุ่มกับนัสรอนียะฮูดีหรือพี่น้องเราครับมันหมดสมัยแล้วพี่น้องหมดสมัยแล้วที่มานั่งขึ้นเวทีแล้วก็ด่าพี่น้องคนเรานั่นนี่นั่นนี่นั่นเฮ้ยนั่นพี่น้องเรา
ถ้ามาดแม้นว่าเขายังเป็นมุสลิมอาคุณมุสลิมเขาคือพี่น้องเรามันไม่ใช่เรื่องของการยกตนข่มท่านมีครั้งใดที่นบีตำหนิมุสลิมด้วยกันแต่นบีจะพูดถ้าจะพูดตำหนินบีจะพูดเรื่องภาพรวมหรือความผิดแต่นบีจะไม่พูดถึงบุคคลในกอทำผิดเอ้ยในกอชั่วในกอเลวนบีจะไม่พูดแบบนี้แต่นบีบอกว่าการดื่มเหล้าเป็นเหตุให้ลงนรกใช่การที่เรากินของฮารอมเป็นเหตุให้ลงนรกใช่นบีจะพูดแบบนี้ครับส่วนถ้าเป็นบุคคลนบีจะบอกนบีจะเตือนครั้งหนึ่งซอฮาบะเนี่ยอาบน้ำละหมาดล้างเท้าไม่เกี้ยงนบีบอกไวลุลิลอาก็บิมินันนารขอให้ไฟนรกจงสัมผัสกับส้นเท้าของท่านด้วยเถิดนบีตำหนิใครตำหนิคนที่ละหมาดคนที่ดีๆคนที่อาเลมนี่โอกาสพลาดมีแต่เวลาชาวบ้านที่เขาไม่รู้พี่น้องคนไม่รู้ไม่ผิดครับแต่ถ้าไม่รู้ไม่ศึกษาก็จะผิดตรงที่ไม่ศึกษาเมื่อไหร่เราจะรักกันเมื่อไหร่จะสามัคคีกันครับถ้าตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันตราบจนวันกิยามะห์ตราบจนวันกิยามะห์ครับถ้าตั้งหน้าตั้งตากันเป็นศัตรูกันตั้งหน้าตั้งตากันเครียดแค้นกันเราจะอยู่อย่างนี้อีกกี่ปีพี่น้องความเป็นพี่น้องของเรานี่มันหายไปไหนหมดครับถ้าเราเห็นมุสลิมเป็นมุสลิมนั่นแหละมุสลิมแต่ถ้าหากว่าเห็นมุสลิมเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะไล่คนกลุ่มนี้ที่เขายังเป็นมุสลิมอยู่และเราจะไล่เขาไปอยู่กลุ่มไหนพี่น้องช่วยบอกด้วยง่ายๆเรามาเข้าใจสุนนะที่เราพูดเข้าใจสุนนะแต่พ่อแม่ของเราไม่ยังไม่เข้าใจสุนนะเรานั่งร้านกาแฟเอ้ยพวกบิดาเอ้ยตกนรกเดี๋ยวฮุกมใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดอยู่หนึ่งในนั้นคือพ่อแม่ของเรารวมอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าใช้ตรรกะนี้สาเหตุทำให้ลงนรกใช่ครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราได้ทำหน้าที่ของการเปลี่ยนแปลงไหมทำหน้าที่ของการบอกคนอื่นไหมทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถหรือยังยะมุชริกขอโทษมุนาฟิกอยู่ในกองทัพนบีมุนาฟิกอยู่แถวเดียวกับนบีนบีเคยไล่ไหมครับอัลลอฮ์ลงวะฮีรู้ไหมรู้นี่คือมุนาฟิกเวลาจะออกญิฮาดหนีไม่ไปร่วมแต่นบีไม่เคยไล่มุนาฟิกออกจากแถวละหมาดไม่เคยไล่ออกจากญะมาอะห์ของซอฮาบะห์เพราะอะไรหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าอัลลอฮ์จะฮิดายะห์ให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานี่อิสลามสอนตรงนี้สวยงามตรงนี้เรายึดศาสนาปฏิบัติศาสนามันมีความต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติไม่เป็นไรครับอัลลอฮุอักบัรนบีตักบีรทั้ง3แบบอัลลอฮุอักบัรนบีกล่าวก่อนแล้วก็ยกมือที่หลังนบีก็ทำยกมือก่อนแล้วก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรนบีก็ทำอัลลอฮุอักบัรยกมือพร้อมกับกล่าวนบีก็ทำตั้ง3แบบเอาเลยแบบไหนนบีขอดุอาแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนี่คือความหลากหลายและความหลากหลายมันเป็นความเมตตาตรงไหนครับมันเป็นความเมตตาตรงที่ว่าเรามีความใจกว้างสี่มัซฮับเขามีให้มาเนี่ยเพื่อให้เราใจกว้างคนหนึ่งมาหานบีนบีครับอะไรที่ดีที่สุดในอิสลามอะไรที่อัฟดอนอายุนอามานอัฟดอนอะไรที่เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าญิฮาดฟีซะบีลละพอซอฮาบะมาหานบีอีกคนหนึ่งถามว่านบีครับอะไรดีที่สุดนบีบอกบิรุนวาลิดาย
อีกคนหนึ่งมาหานบีนบีครับอะไรดีที่สุดนบีบอกกับซอฮาบะห์คนนี้ว่าอัสศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดตรงเวลามา3คนมา3แบบนบีถามเหมือนกันแต่นบีตอบคนละอย่างเพราะรู้ว่าคนนี้ไม่ค่อยเอาใจพ่อแม่นบีบอกว่าเรื่องนี้ดีอันดับ1ดีที่สุดสำหรับคนนี้อีกคนหนึ่งไม่ค่อยสนใจเรื่องญิฮาดพูดถึงเรื่องญิฮาดก่อนเป็นความประเสริฐอีกคนละหมาดไม่ค่อยตรงเวลานบีพูดว่าละหมาดตรงเวลาฉะนั้นนบีรู้จักคนอิสลามมาแก้ไขปัญหาชีวิตของคนไม่ใช่มาสร้างปัญหาให้กับคนไม่ใช่มาสร้างความแตกแยกให้กับพวกเราบางมัสฮับบอกว่าเช็ดบางส่วนบางมัสฮับเช็ดเศษ1ส่วน3นี่ทัศนะใช่ไหมใช่แต่เมื่อมีหลักฐานรองรับเราก็เอาหลักฐานว่านบีเช็ดทั้งศีรษะ4มัสฮับเห็นตรงกันว่าให้เช็ดทั้งศีรษะแต่ถ้าหากว่าจะเช็ดบางส่วนซ้อไหมเขาถือว่าซ้อยังไงอ่ะพี่น้องมุสลิมะคุมฮิญาบมาอยู่ตรงนี้อาบน้ำละหมาดลำบากที่จะถอดฮิญาบเพราะมีเพศตรงข้ามมองอยู่เอามือสอดเข้าไปแล้วเอามาแล้วก็เอามือเข้าไปเช็ดใบหูซ้อไหมซ้อนี่ไงเช็ดบางส่วนไม่ต้องถอดฮิญาบครับแม้กระทั่งใส่ซาลาบันเลิกไปข้างหลังนิดนึงให้เห็นตีนผมเช็ดไปแล้วก็บนสลับบัตรนี่คือความอารุ่มอร่วยของศาสนาอิสลามมาให้กับมนุษย์เพื่อให้ความสะดวกง่ายดายกับมนุษย์อินนัดดีนายุสรุนอิสลามเรื่องง่ายอิสลามลงมานบีเอาอิสลามมาให้กับใครครับมาให้คนเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเอาอิสลามมาให้ใครครับมาให้กับคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกอินทผาลัมถ้าอิสลามยากคนเหล่านี้ไม่เข้าใจแน่นอนอิสลามเรื่องง่ายชีวิตของเรากลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาอะไรกลับไปพูดแบบนี้ซูโบก็ได้นะอาจารย์บับลี่แต่เห็นอาจารย์บับลี่แล้วโอ้โหผมนิ่มๆก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์บอกเดี๋ยวแก่เดี๋ยวแก่กล่าวว่าจะ20นาทีผมก็งงว่าทำไมทีมงานไม่เดินกล่องอะฮะหรือว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะเอาไม่เป็นไรครับทีมงานนี่อายนะฮะแล้วก็คุยกันอย่างดีๆนะฮะนะครับเดี๋ยวปูเสือก็ได้ครับนะเราตะละมุนมาอะละมุนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่ามาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรู้อย่างที่ฉันรู้พี่น้องรู้ไหมครับพอนบีตอบคำถามประโยคนี้เสร็จซอฮาบะห์ก้มหน้าแล้วก็สะอึกสะอื้นร้องไห้ถ้าพวกท่านทั้งหลายลาตะละมูนมาอะละมูพวกท่านทั้งหลายรู้อย่างที่ฉันรู้ลาดอฮิกตุมกอลีลาวะลาบะไกตุมกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจะหัวเราะให้น้อยแล้วก็ร้องไห้ให้มากถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ว่าในกูโบสเซซอกูโบเนี่ยยังไงในกูโบสถูกลงโทษยังไงเอาค้อนเหล็กตีแสกหน้านี่นะครับเอาค้อนเหล็กตีแสกหน้าที่ตอบคำถามมุงกัรนาเกตไม่ได้มัรรบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะถามภาษาอาหรับอ้าวโต๊ะแชร์ไม่ได้เรียนภาษาอาหรับทำยังไงตอบภาษาอีมานมาร็อบบูกาใครคือพระเจ้าของท่านวันนี้เราไม่รู้ว่าใครคือพระเจ้าของเราอิบาดะห์ใครมันก็ตอบไม่ได้แต่เราอิบาดะห์ต่อแล้ววันนั้นตอบโดยอัตโนมัติอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันมันนบียุกาใครคือนบีของท่านห้องน้ำเข้าเท้าไหนออกเท้าไหนก็ไม่รู้เข้าสุราเท้าไหนยังไงอยู่กับภรรยากับลูกยังไงขึ้นรถอ่านดูอาว่าไงเดี๋ยวลงเรือไปเกาะลีเป้อ่านดูอาว่าไงไม่รู้สุนนะนบีไม่รู้มันก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีศึกษาและปฏิบัติมูฮัมหมัดนบียีมูฮัมหมัดคือนบีของฉันมันอิมามุกะใครคืออิหม่ามของท่านใครนะครับอิหม่ามเฮมอิหม่ามมีโหถ้าบอกอิหม่ามเฮมนี่โดนมะลิกะตีไม่เลี้ยงนะครับอิหม่ามในที่นี้คือผู้นำในที่นี้คืออะไรครับธรรมนูญของเราคือกุรอาน อั
อันกุรอานอิมามีอันกุรอานคือผู้นำทางนำของฉันอยู่บนโลกดุนยานี้กุรอานไม่อ่านตอนนี้เรามีอันกุรอานแปลไทยจะแปลภาษาอะไรมีหมดนะครับพี่น้องบอกว่าอยากได้ภาษาจีนเนี่ยมีหมดฉะนั้นอันกุรอานคือธรรมนูญของเราวันนี้ไม่อ่านกุรอานจะตอบมาลาอิกะฮ์มุนกัรนะเกตได้ไงว่าอันกุรอานอิมามีแต่ถ้าอ่านกุรอานเข้าใจกุรอานศึกษากุรอานตอบโดยอัตโนมัติไม่ต้องเรียนภาษาอาหรับตอบด้วยภาษาอีมานถ้ารู้ว่าในกุโบถูกลงโทษยังไงรู้ว่าในนรกถูกลงโทษยังไงลาดอฮิกตุมกอลีลาพวกเราจะหัวเราะให้น้อยแล้วก็วะลาบะไกตุมกะซีรอแล้วก็ร้องไห้ให้มาจบประโยคของท่านนบีปั๊บบรรดาซอฮาบะก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นนั่นซอฮาบะที่นบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์เขายังไม่ประมาทตัวเองนะครับฝากพี่น้องไว้ว่าเราหมดสมัยแล้วที่เราจะมาด่าพี่น้องกันหมดสมัยแล้วที่จะไปตำหนิคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แบบนั้นแบบนี้ถ้าเขายังเป็นมุสลิมหน้าที่ของเราคือดะวะเขาบอกเขาถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงขอดุอารับหลังให้เขากับหน้าที่เรามีแค่นี้ซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาคุยธุระเสร็จเขาจะจากกันเขาจะบอกว่าลาตันซานีฟีดุอาอีกุมอย่าลืมฉันในดุอาของท่านวันนี้เราขอดุอาให้พี่น้องของเราไหมหรือเราแต่ด่าตำหนิพี่น้องเวลาไปนั่งร้านชาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้หมดสมัยแล้วครับหมดสมัยแล้วจริงๆนะพี่น้องเรานี่ยังรอแล่รอแล่อยู่ว่าจะอยู่ยังไงนะวันเกียร์มะอุมัรอิบนุคอตอบก่อนนอนเอาไม้ตุกะไม้เท้าตีที่ตะตุ่มตีที่ฝ่าเท้าวันนี้เนี่ยเจ้าเท้าเอ๋ยวันนี้เจ้าเดินไปไหนมาบ้างเจ้าเดินไปทำความชั่วไหนมาบ้างเดินไปสถานที่อาโคจรไหมมาฟังบรรยายไหมพวกเราบางคนนะแขกนะครับฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกกงล้อที่1อ้าวหมุนเรื่องเจ้าของหูไม่เคยฟังครับแต่ฟังเรื่องหวยเวลาเรื่องมาบรรยายไม่ค่อยฟังแต่เวลาเรื่องจะนินทาชาวบ้านโอ้โหหูผึ่งแล้วเวลาฟังเรื่องชาวบ้านมีตมะนีนะนะครับหมาสงบนิ่งแต่เวลาฟังบรรยายนะก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าผมนี่ยังไหวนะนะเดี๋ยวอาจารย์บับลี่มานวดแล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานผมรู้สึกว่าปลาปลื้มมากนะเพราะเนื่องจากว่าทำไมต้องเลือกที่สตูลเพราะว่าพี่น้องที่สตูลดูเหมือนผมไม่ค่อยมาสังฆกรรมร่วมในช่วงหลังแล้วก็มีพี่น้องจากทั้งหาดใหญ่ทั้งจากไหนทั้งหมดนะผมไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มาร่วมมือกันแล้วแม้กระทั่งยังบอกเลยว่าไปจัดที่บ้านเราไปจัดที่นี่ที่นั่นอินชาอัลเลาะห์นะครับรอฟานเป็นมูลนิธิที่จะให้พี่น้องปฏิบัติศาสนาอย่างมีความสุขให้พี่น้องปฏิบัติศาสนาที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วก็ที่สำคัญเราอยากให้พวกเรารักกันนะครับไม่อยากให้มีอะไรที่จะต้องแตกแยกไปกว่านี้วันนี้เราก็แย่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กันและกันอินชาอัลลอฮ์สังคมของเราจะได้เป็นสังคมที่มีอำนาจต่อรองมากกว่านี้และมีพลังมากกว่านี้นี่ขนาดเราแตกแยกเรายังมีพลังขนาดแล้วถ้าเราสามัคคีกันและรักกันนะครับเราจะมีพลังมากขนาดไหนแล้วก็ผมคงขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับที่อยู่ร่วมแล้วอาจารย์บับลี่นะครับได้มาพูดในหัวข้อเรื่องนะครับสังคมสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์อยากให้พี่น้องได้ร่วมบริจาค กันจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับตอนท้ายเราก็จะมีปูผ้าแล้วก็ให้พี่น้องได้ร่วมบริจาคทั้งหลายทั้งปวง เรื่องรายได้เราไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะว่าเราเข้าใจนะครับด้วยกับเศรษฐกิจอย่างนี้พี่น้องจะบริจาคหรือไม่บริจาคไม่เป็นไรวันนี้มาร่วมกันเราพวกเราก็มีความสุขแล้วจริงๆนะครับก็ขอยะซักกะลอแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์